พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของตะกรุดมหาจักรพรรดิตาธิราชสุดยอดตะกรุดของประเทศไทยที่มีพิธีการทำที่เข้มขลังมากแผ่นโลหะเงินทองนาคแล้วแต่ที่จะจัดทำขึ้นในคราวหนึ่งแผ่นโลหะนี้จานยันพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อวันที่30มีนาคมปีพุทธศักราช2500ทางวัดปรินายกจังหวัดพระนครได้จัดทำพิธีมหาจักรพรรดิตาธิราชเพื่อสร้างตะกรุดนี้ขึ้นมีบันทึกการสร้างซึ่งทางวัดได้จัดพิมพ์เป็นการอธิบายถึงการสร้างของดีของไทยชิ้นหนึ่งซึ่งตำรับเดิมกำลังจะเสื่อมสูญสิ้นไปบันทึกนั้นมีดังนี้พิธีมหาจักรพรรดิตาธิราชจัดว่าเป็นพิธีมหาพิธีกรรมที่สำคัญยิ่งที่รวมเอาพิธีกรรมที่สำคัญไว้ในมหาพิธีนี้เช่นพิธีสวดพระปริตรนพเคราะห์พิธีสวดพานวานพิธีสวดพุทธาภิเษกพิธีสวดมนทิพย์พิธีสวดพระคาถารัตนมาลาเป็นพิธีที่ได้ประกอบขึ้นในประเทศไทยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีต้นฉบับเดิมเป็นของวัดประดู่โรงธรรมกรุงเก่าเป็นพิธีสำหรับประกอบขึ้นเพื่อสร้างพระยันต์วิเศษมหาจักรพรรดิตาธิราชจารึกลงในแผ่นโลหะทำเป็นแผ่นตะกรุดซึ่งประกอบขึ้นด้วยอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพิธีนี้เมื่อจะประกอบขึ้นจำเป็นต้องอาราธนาพระสงฆ์และพระเถราจารย์มาร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากเป็นพิธีที่ถือกันว่าสำเร็จขึ้นจากอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์ของพระมหาบุรุษที่ทรงอานุภาพบรรลุถึงสมาบัติบรมจักรพรรดิที่แท้จริงนั่นก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้นเพราะท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยอริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ฉะนั้นพิธีนี้เมื่อประกอบขึ้นจำเป็นต้องนิมนต์พระคณาจารย์มาให้ครบ108รูปโดยสมมุติให้เป็นพระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระองค์พระอสีติมหาสาวก80องค์รวมเป็น108องค์ด้วยกันเพื่อจะร่วมประกอบพิธีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีพระพิธีธรรมสำหรับสวดพานวานสวดพุทธาภิเษกสวดพระมนทิพย์และพระคณาจารย์สำหรับนั่งปกบริกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดพิธีเฉพาะพิธีมหาจักรพรรดิตาธิราชนี้เท่าที่ทราบจากคำบอกเล่าของท่านพระเกจิว่าเคยได้กระทำขึ้นแน่นอนครั้งหนึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาคือพระพรหมมุนีวัดปากน้ำประสบได้สร้างถวายสมเด็จพระนารายมหาราชและในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ดูเหมือนจะได้กระทำการขึ้นครั้งหนึ่งที่วัดประดู่โรงธรรมในสมัยสมเด็จพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5อันตะกรุดที่สร้างขึ้นด้วยพระยันต์มหาวิเศษมหาจักรพรรดิตาธิราชที่ท่านกล่าวอุปเทศคุณานุภาพไว้ดังนี้สิทธิการิยะท่านที่สาปาโมกขาจารย์ท่านได้ประชุมสร้างมหายันต์นี้ขึ้นโดยจารึกไว้บนแผ่นหินบรรจุไว้ในสระน้ำใหญ่เพื่อหวังที่จะให้กุลบุตรผู้ใดที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกได้อาบกินน้ำในสระนั้นแล้วสติปัญญาความจำจะได้ดีขึ้นอันหนึ่งถ้าหากกุลบุตรผู้ใดปรารถนาจะใคร่จำเริญในลาภและยศท่านให้ลงมหายันต์นี้ใส่ในแผ่นทองคำก็ได้แผ่นทองแดงหรือแผ่นตะกั่วก็ได้ทำเป็นตะกรุด
เอาแช่น้ำบูชาไว้ยิ่งแช่ไว้ในขันสำริดยิ่งดีเอาน้ำที่แช่ตะกรุดนั้นกินบ้างลูบหน้าบ้างเอารดศีรษะบ้างบำบัดโรคภัยทั้งหลายทั้งจะมีอายุยืนนานบังเกิดลาภยศตามแต่จะปรารถนาอธิษฐานเอาเถิดได้สำเร็จความปรารถนาทุกประการแลอันหนึ่งจะให้มีตบะเดชะให้เอาตะกุดมหาจักรพรรดิตาธิราชนี้ผูกเอวไว้ให้รูตะกุดนั้นไว้ข้างหน้าใครเห็นใครก็กลัวใครเห็นใครรักแลถ้าจะเล่นการพนันให้รูตะกุดนั้นมาไว้ข้างหน้าตั้งใจอธิษฐานเอาจะต้องการเงินสักเท่าไหร่ถึงจะพึงเอาเพียงนั้นเถิดพึงตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ให้ตั้งความปรารถนาทุกอย่างไม่แพ้แก่ใครในการเล่นการพนันเลยอันหนึ่งถ้าจะให้ทำมาค้าขึ้นเพื่อจะขายสินค้าได้คล่องคล่องให้เอาตะกรุดนี้แช่ทำน้ำมนต์เอาน้ำมนต์นั้นประพรมสินค้าก็จะซื้อง่ายขายคล่องถึงแม้ว่าผีเข้าคนอยู่ก็ดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกขเวทนาต่างๆก็ดีเอาน้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนี้ประพรมผีร้ายจะหนีออกไปสิ้นไม่อาจอยู่ได้เลยเป็นอันขาดทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะบรรเทาสูญหายทั้งถอนแก้การกระทำย่ำยีถูกเสน่ยาแฝดหายสิ้นทุกประการประพรมบ้านเรือนปัดเป่าตัวเสน่ห์จลัยต่างๆหายสิ้นกันฟ้ากันไฟได้ถ้าหากถูกคดีเป็นถ้อยร้อยความให้เอาน้ำมนต์แช่ตะกรุดนี้อาบทจะมีชัยชนะแก่คู่ความแลอันหนึ่งถ้าจะกันโจรร้ายมิให้ทำอันตรายแก่เราให้เอากวดหรือทรายมาแล้วเอาน้ำมนต์แช่ตะกรุดนี้ประพรมบริเวณบ้านเราอธิษฐานขอเอาบารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจงมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายบรรดาคนคิดร้ายที่จะเข้ามาเหยียบถูกเอากวดทรายที่หว่านโรยไว้จะบันดาลให้มีอันเป็นไปต่างๆนานามิสามารถจะทำร้ายเราได้เลยตะกรุดนี้อยู่กับผู้ใดผู้นั้นจะเจริญด้วยลาภยศมิรู้ขาดเลยถึงแม้จะมีอุปสรรคอันตรายบาปเคราะห์รบกวนสักเท่าไรก็ดีก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้มิรู้ยากรู้จนเลยเจริญในลาภยศทุกประการคุ้มกันสารพัดเสนียดจันไรสารพัดคุณใสนานาประการนำติดตัวไปสารทิศใดก็ดีข้าศึกศัตรูแพ้พ่ายไปสิ้นไม่อาจทำอันตรายแก่เราได้เป็นที่รักที่ชอบแก่คนทั้งหลายแม้เข้าประจักษ์ด้วยข้าศึกศัตรูก็บันดาลให้เกิดมีตบะเดชะเป็นมหาจังงังแก่ข้าศึกศัตรูทั้งมวลอย่าว่าแต่ศึกมนุษย์เลยถึงเทพพยดาก็คั้นครามแลอุปเทศของตะกรุดมหาจักรพรรดิตาธิราชนี้สารพัดใช้ได้ทุกประการทรงอานุภาพเหลือจักขนานับประสิทธิทุกประการตามแต่จะใช้เถิดพิธีมหาจักรพรรดิตาธิราชดังกล่าวนี้ได้ประกอบขึ้นพร้อมกันกับการหล่อพระพุทธรูปจำลองพระสุรพีพุทธพิมพ์อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดปรินายกสร้างในสมัยสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยองค์หนึ่งซึ่งทางราชการขึ้นบัญชีไว้เป็นวัตถุโบราณของชาติThank you.
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่